ันนี้เราจะมาเช็ค Samsung J7 Pro นะคะอาการคือตัวเครื่องติดนะคะแต่ว่าหน้าจอภาพไม่ขึ้นเนาะเสียงนาฬิกาปลุกทุกอย่างดังปกตินะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเนี่ยเวลาเสียบสายชาร์จมีเสียงอยู่ปลดล็อกหน้าจอก็มีเสียงเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้ใส่รหัสเนี่ยเวลาเราเลื่อนมันจะมีเสียงอยู่สัมผัสทุกอย่างเล่นได้แต่ว่าจอมันมืดเนาะอันนี้หยกจะแกะเช็คดูก่อนว่าจอเสียหรือว่าซ็อกเก็ตจอตรงนี้หลุดเนาะมันมี2 อย่างนอกจากว่าบางทีคนทำเครื่องตกเครื่องหล่นซ็อกเก็ตตรงนี้บางทีตัวซ็อกเก็ตล็อกอ่ะไม่มีเนื่องจากว่าลูกค้าเคยเปลี่ยนจอมาแล้วเนาะตัวเครื่องเป็นสีทองอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนจอสีดำไปนะคะซ็อกเก็ตตรงนี้มันชอบหลุดถ้าเราทำตกทำกระแทกนะคะอันนี้เราจะมาแกะเช็คดูก่อนในกรณีนี้คือจอไม่แตกเนาะเราต้องค่อยๆเป่าออกเพราะว่าจอรุ่นนี้บางมากจอมันจะบางมากๆเลยเนาะแต่อันนี้คือตัวเครื่องปกติใช้งานนาฬิกาปลุกเสียงเรียกเข้าคนโทรเข้าอะไรยังดังปกติเลยนะแต่ว่าภาพมันไม่ขึ้นเนาะการติดแก้ตานี้เลยตามลูกนี่หยกจะค่อยๆเป่าและผ่าจอออกนะคะก็จะลองเทสดูว่าถ้าใส่จอใหม่แล้วเนี่ยติดขึ้นปกติก็จอเสียแต่ถ้าใส่จอใหม่แล้วไม่ขึ้นก็เป็นที่ตัวเครื่องเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือต้องค่อยๆเป่านะคะให้มันกาวมันนิ่มสักนิดนึงแล้วหยกก็จะผ่าจอออกนะคะเวลาผ่าจอก็คือแล้วแต่คนถนัดแต่ก็ระวังแพจออย่าให้ขาดนะบางคนผ่าเก่งผ่าได้แต่ว่าตำแหน่งแพจอบางทีไปตัดขาดก็จะใช้งานไม่ได้พวกนี้ถ้าเวลาจอแตกจออะไรเราจะมองง่ายๆสังเกตตามมุมมันจะมีรอยร้าวเนาะแต่อันนี้เช็คทุกมุมแล้วไม่มีรอยร้าวเลยแต่ว่าจอไม่ติดนะคะนี่หยกก็จะค่อยๆผ่าออกนะจอบางนะคะต้องค่อยๆดูมุมหัวจะเหมือนจะง่ายกว่าด้านล่างถ้าจอศูนย์มันจะถอดง่ายกว่าอันนี้จอคือเคยเปลี่ยนแล้วจอศูนย์มันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวรองใต้จอเวลาเราถอดอะมันจะนิ่มกว่าถ้าจอที่เราเปลี่ยนมันจะไม่มีตัวรองใต้จอวันหลังหยกจะมาถ่ายให้ดูนะว่าจอศูนย์กับจอที่เราเปลี่ยนมันต่างกันยังไงนะคะค่อยๆแกะค่อยๆถอดไปล่องให้ได้ก่อนนะคะมุมไหนไม่ออกอย่าเพิ่งไปฝืนมันนะเดี๋ยวมันจะแตกง่ายแผ่นใหญ่มันกรีดยากขอบเนี่ยเหมือนไม่มีกาวลงได้แต่ว่าช่วงล่างตัวนี้หน้ากาวน่าจะแน่นมากไม่ขยับเลยอ
างทีมันไปติดกาวเหนียวมันก็เลื่อนไม่ไปมันไม่ค่อยไปนะพลาสติกที่เราผ่านต้องใช้ตัวช่วยนี่เราเอาออกได้แล้วนะคะอันนี้ที่ติดจะเป็นพลาสติกเก่าจากหน้าจอนี่ค่ะคือตอนแรกอะหยกสงสัยว่าบางทีบางรุ่นที่เคยเปลี่ยนซ็อกเก็ตตัวนี้บางทีทำกระเด็นหายแล้วก็ไม่ได้ใส่มาคิดว่าเข้าใจว่าตัวนี้ทำเครื่องตกมาหรือเปล่าคิดว่าแพจอหลุดก็เยอะเนาะ J7 Pro J7 Palm J7 Plus ตัวนี้ถ้าไม่ใส่ที่ล็อกตรงนี้ก็คือจอเวลากระท้อนหน่อยนึงมันหลุดง่ายนะคะอันนี้หยกก็จะถอดออกใส่ใหม่นะคะก่อนที่จะเราจะเทสจอใหม่เนาะคืออาการเบื้องต้นก็คือตัวเครื่องติดอยู่แต่ว่าจอไม่ติดเพื่อเป็นการที่เราจะเทสว่าจอเสียหรือเปล่าเราก็ต้องเอาแบตเตอรี่ออกใส่ใหม่ดูก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เครื่องมันติดอยู่มันปิดเครื่องไม่ได้เนาะถอดน็อตออกก่อนไล่เก็บน็อตออกก่อนค่ะตัวหนึ่งยังถอดไม่ออกนะคะแบตเตอรี่ออกใส่ใหม่ค่ะนี่นะคะถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่ทีนี้ลองมาเทสจอเก่าเขาดูก่อนนะคะจอเก่าเขาติดหรือเปล่าจอเก่าไม่ติดเนาะเพราะปกติชาร์จมันต้องวิ่งนะคะอันนี้ยกก็ใส่ซ็อกเก็ตจอลองเทสแล้วอันนี้เราจะลองจอใหม่ค่ะจอใหม่ก็ลองเทสดูงานที่ที่ร้านใช้ก็จะเป็นงาน OLED นะคะพวก G7 Pro ว่ารุ่นนี้จอบางเห็นไหมคะใส่จอใหม่ก็คือติดเลยอันนี้ไม่แน่น่าจะเป็นนอนทับหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าบอกก็คือตอนก่อนนอนก็เล่นได้ปกตินี่นะคะคือเช้ามานาฬิกาปลุกดังแต่ว่าจอไม่ติดเอาโทรศัพท์เข้านอนด้วยนั่นเองเนาะแต่จอก็ไม่มีรอยแตกนะจอลูกค้าจอไม่แตกนะแต่ว่าภาพไม่ติด
แต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือถ้าเอียงๆดูจะเห็นม่วงๆแถวนี้อยู่แต่ว่าข้างในก็ไม่มีรอยแตกนะคะโอเคถ้าจอเสียก็เปลี่ยนจอได้เลยค่ะนี่นะคะโอเคก่อนที่จะเปลี่ยนจอก็เศษกาวอันเก่าก็ทำความสะอาดออกให้หมดนะคะงั้นติดเข้าไปใหม่หนามากเลยถ้าเคลียร์ให้ดีๆมันจะใช้ได้นานเนาะเพราะว่าเหมือนลูกค้าเมื่อวานก็ทักมาถามนะรู้สึกว่าจะเป็นร้านมือถือเปิดใหม่นี่แหละลองเปลี่ยนจอเองลองเปลี่ยนจอครั้งแรกตอนลองใช้ได้ประกอบติดกาวแล้วจอเป็นเส้นเราต้องเคลียร์ข้างหลังให้ดีนะคะถ้าเคลียร์ออกให้หมดเนี่ยจะได้ไม่ไปหนาเกินไปเนาะถ้าหนาเกินไปเวลาเราประกอบลงไปมันก็จะเป็นเส้นง่ายเพราะมันค้ำเราต้องเคลียร์ให้สะอาดไม่ให้พวกเศษพวกนี้ไปค้ำกับเขาเลยข้างนี้เคลียร์แล้วนะคะเหลือมุมหัวค่ะกาวลงไปค้างอยู่ในหลุมตรงร่องพวกนี้ต้องจัดการออกให้หมดนะคะกาวตามหวนฮอตเต็มเลยพอเราเคลียร์ออกแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหรวมๆกันมันก็ก้อนใหญ่เหมือนกันนะทั้งกระเด็นไปไหนตัวไหนเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์ออกถ้าเราเปลี่ยนจอแล้วเราประกบเลยเนี่ยจอเราก็จะใช้ได้ไม่นานเนาะมันก็จะต้องเสียบ่อยเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวมันก็จะไม่คุ้มอีกลูกค้าจะเข้าใจโอ้ทำไมจอเพิ่งเปลี่ยนทำไมเสียอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันต้องคือตอนเปลี่ยนเราต้องทำให้ดีอะถ้าเราทำให้ดีๆมันก็ใช้ได้นานถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกบเคสหลังเนาะใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะน็อตที่มีหัวกาวติดอยู่ข้างในมันก็จะถอดใส่ยากนิดนึงนี่ทีละหมุนไม่ลงโอเคค่ะแผ่นพลาสติกหลังนะคะอันนี้ก็ต้องเอาออกกิฟต์ล็อกนะคะใต้จอล็อกให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วก็ติดกาวค่ะกาวหน้าจอก็ติดแค่ขอบๆเหมือนเดิมนะคะติดกาวเสร็จก็ประกบลงได้เลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราทำความสะอาดดีจอมันก็จะลงสนิทแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ
สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอนะคะตอนแรกเข้าใจว่าจอไม่เสียเนาะอันนี้เราแกะเทสเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอเสียแล้วก็ใส่จอตรงกับสีเครื่องเลยเนาะเพราะว่าของลูกค้าตอนแรกจอเขาเป็นสีดำนะคะนี่จอเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ